รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน我经常用萝卜快盘打车，这车啊还挺有科技感，挺酷的。我感觉这个挺方便的，然后它这个流程跟普通打车是差不多的，挺节能环保的。นี่เป็นรายงานข่าวจากสื่อของจีน CGTN นะคะสัมภาษณ์ชาวจีนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับคุยหลายคนเลยค่ะมีทั้งคนที่บอกว่าใช้บริการบ่อยเป็นเทคโนโลยีทันสมัยสะดวกสบายรวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรถแท็กซี่ไร้คนขับกำลังเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ชาวจีนในพื้นที่ซึ่งได้ทดลองนำร่องมาให้บริการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราคุยกันหลายครั้งเรื่องนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆในกลุ่มของยานยนต์อัจฉริยะจากเมืองจีนนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถที่จะเอามาใช้แทนรถพลังงานน้ำมันในอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอแล้วค่ะคุณผู้ฟังในเมืองจีนเขาไปกันเร็วมากตอนนี้พูดได้อย่างกว้างๆว่าจีนกำลังขยับตัวเองไปสู่เป้าหมายของอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ก็คือการเป็นยานยนต์ที่ไร้คนขับแบบอัจฉริยะด้วยมีคำที่ถูกใช้หลายอย่างนะฮะเมื่อก่อนใช้คำว่ารถยนต์ที่ไม่มีคนขับแต่ตอนนี้กำลังเป็น autonomous vehiclesแล้วมันก็จะขยับไปสู่อีกตัวหนึ่งก็คือ ICV คือ Intelligent and Connected Vehicle แต่ละคำมีความหมายที่ต่างกันคำว่าอัจฉริยะสิ่งที่มีกลไกของคอมพิวเตอร์ของระบบสมองกลมาทำหน้าที่แทนมนุษย์ในหลายๆฟังก์ชันอันนี้น่าสนใจมากสังคมจีนกำลังจะเข้าสู่ยุคของยานยนต์อัจฉริยะเนี่ยเต็มรูปแบบแล้วดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันหน่อยนะคะอัปเดตกันว่าเขาพัฒนาอะไรไปถึงไหนแล้วมันจะเป็นโอกาสสำหรับคนไทยเราหรือประเทศของเราซึ่งถือว่าอยู่ร่วมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ด้วยแต่เป็นรูปแบบยุคเก่าเนี่ยเราจะปรับตัวเราจะเปลี่ยนตัวเองยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้ได้ทันและไปด้วยกันกับกระแสของความเปลี่ยนแปลงนี้นะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกับเราค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนๆรายการทุกท่านครับพูดประโยคนี้ก่อนไม่เกินจริงใช่ไหมอาจารย์ว่าสังคมจีนกำลังเป็นสังคมที่เป็นยุคของยานยนต์ไร้คนขับหรือว่ายานยนต์อัจฉริยะเต็มรูปแบบแล้วในเวลานี้ผมคิดว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องครับเพราะว่าปีนี้ต้องถือเป็นปีที่จีนเปิดหน้าส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับแบบเต็มตัวคือถ้าเราสังเกตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินแต่รถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งมันก็แตกลายไปเป็นรถบัสไฟฟ้าเป็นเรือไฟฟ้าเป็นเครื่องบินเป็นอะไรต่างๆ product component ก็แตกต่างไปเรื่อยๆอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินในส่วนหนึ่งที่จีนพัฒนาก็คือรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเราเคยคุยกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันมาในรูปแบบเดียวกันเลยมีทั้งรถยนต์รถบัสรถไฟขยับไปสู่เรื่องของเรือนะหรือล่าสุดพวกเราจะได้ยินข่าวรถจักรยานพลังงานไฮโดรเจนแต่ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มนะลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่กลับกลายเป็นไอ้ที่ได้รับความนิยมได้รับการมาตรการสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มขึ้นกลับเป็นรถยนต์ไร้คนขับนะซึ่งอันเนี้ยก็จะมาสอดคล้องกับประเด็นของโสภิตที่เกิดไว้ว่าเอ้ยนี่มันเข้าสู่ยุครถยนต์ไร้คนขับเต็มตัวเลยหรือเปล่าที่ผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่เขาเปิดหน้าเต็มตัวเนี่ยเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยปกติเวลาเราพูดถึงรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันจะมีระดับของมันนะเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4อะไรต่างๆค่ะจีนเนี่ยซุ่มพัฒนาในช่วงโควิดในแต่ละระดับก็ไปอยู่ตรงระดับที่3เลเวลที่3อาจารย์ช่วยขยายความระดับต่างๆของพัฒนาการรถยนต์ไร้คนขับให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพหน่อยนะคะอย่างเช่นรถยนต์ไร้คนขับเลเวล1ก็ยังคงมีคนขับอยู่นั่งอยู่กำกับพวงมาลัยระดับ1ใช้การบังคับน้อยหรือเท่าที่จำเป็นพอระดับ2อาจจะมีคนขับอยู่แต่พยายามไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวมากเท่าไหร่มีศูนย์ควบคุมคอยกำกับดูแล
ว่าง่ายยังอยู่ในระดับของการกำกับดูแลค่อนข้างมากแต่จีนในช่วงหลายปีหลังโดยเพราะยิ่งยุคโควิด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มทดลองใช้มาถึงระดับที่3คือระดับที่3เนี่ยมีคนขับแต่คนขับห้ามไปยุ่งกับระบบไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปจับพวงมาลัยคือถอดพวงมาลัยออกไปแต่ศูนย์ควบคุมยังคงกำกับดูแลดูการให้บริการของรถยนต์นะเหล่านี้อยู่พอระดับที่4นะขณะนี้ที่ปีนี้จีนเริ่มประกาศใช้คนขับก็ไม่ต้องมีแล้วนะไอ้คนขับที่เราบอกเป็นแบ็กอัพมานั่งสแตนบายเผื่อรถยนต์มีปัญหาเนี่ยไม่มีเลยแต่ศูนย์ควบคุมยังคงติดตามการใช้รถยนต์การเดินทางของรถยนต์ด้วยระบบทางไกลด้วยระบบออนไลน์อยู่และยังมีอยู่นะซึ่งแน่นอนถ้าเรามองพัฒนาการแบบนี้ออกไปในอนาคตเนี่ยนะไม่แน่อีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นจีนใช้ระดับที่5คือศูนย์ควบคุมก็ไม่ต้องมีคนไปกำกับไม่ต้องมีคนไปจับตามองละปล่อยให้ระบบมันเชื่อมโยงระหว่างระบบด้วยกันเองรถยนต์ก็สื่อสารกับอาจจะเสาสัญญาณตามถนนหนทางซึ่งมันก็รีเลย์ข้อมูลเข้าไปศูนย์ควบคุมกลางที่เป็นเหมือน Big Data ในการที่จะทำ Data Analytics อะไรต่างๆแต่อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการใช้การทดลองระบบ 6G ในอนาคตเพื่อให้มั่นใจ คือเขาอาจจะบอกว่าใช้ในพื้นที่เล็กๆอาจจะใช้ 5G ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้ในวงกว้างนะครับซึ่งเขาประกาศแล้ว2030เขาจะใช้ 6G ถึงตอนนั้นเนี่ยความสามารถในการประมวลข้อมูลประมวลผลข้อมูลเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นอีกหลายพันเท่าซึ่งมันจะไม่มีปัญหาไม่มีข้อจำกัดนะที่เกรงว่าการประมวลผลข้อมูลมันจะไม่ทันการเดี๋ยวรถยนต์เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเนี่ยผมว่าจีนจะไปสู่ระดับ5ได้อย่างเต็มตัวครับมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างอยู่เบื้องหลังกว่าที่ออกมาจะเห็นว่าเป็นรถยนต์ที่ขับเองได้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องมีกล้องซึ่งมีความคมชัดสูงมีระบบเซ็นเซอร์เวลาที่จะไปเจออุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางที่จะมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ต้องมีการระบบการเตือนและยังต้องมีระบบนำทางเพื่อจะไปในที่ต่างๆมีแผนที่มีเทคโนโลยีอีกเยอะเลยซับซ้อนเพื่อจะสนับสนุนที่ให้ทำหน้าที่แทนคนที่ต้องตัดสินใจค่ะการใช้คำเรียกขานก็มีความหมายเหมือนกันยุคแรกๆก็ใช้แค่คำว่าเป็นรถที่ไม่มีคนขับตอนหลังมาในขณะนี้นะฮะเป็นคำที่คุ้นกันอยู่คือ autonomous vehicle แล้วก็กำลังจะเป็น ICV ด้วยอาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมคะครับแหมคุณโสภิตนี่ทันสมัยมากเลยนี่เป็นคำใหม่เลยนะที่ตอนหลังเนี่ยผมสังเกตได้ว่าจีนเริ่มมาใช้โดยเพราะยิ่งจากปีนี้คือเปลี่ยนจากไอ้รถยนต์ไร้คนขับที่ฝรั่งต่างชาติเริ่มคิดแล้วก็ใช้ถ้อยคำเหล่านั้นก็เริ่มมาเปลี่ยนมีการใช้ถ้อยคำมาว่าเป็นออโตโนมัสมันสามารถให้บริการนะในการขนส่งในการเดินทางได้แบบออโตโนมัสคือไม่ต้องไปเน้นคำว่าจะมีคนขับหรือไม่มีคนขับนะเพราะว่าอยากจะเห็นได้ว่าตอนระดับ3ใช่ไหมจริงๆแล้วยังมีคนขับแบ็กอัพสแตนบายอยู่มันก็ไม่เป็น driverless ในความหมายแต่รถมันวิ่งด้วยตัวของมันเองเป็น autonomous แต่พอมาเปลี่ยนมาใช้ตัว ICV ที่เมื่อสักครู่นี้คุณโสภิตพูดถึง intelligent and connected vehicle เนี่ยตัวนี้มันมีความหมายเชิงลึกว่าต่อไปไอ้ยานยนต์ที่เราจะใช้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีอัจฉริยภาพที่สูงขึ้นนะมันมีการคิดการประมวลผลการตัดสินใจแทนเราที่ดีที่แม่นยำขณะเดียวกันมันก็ connected คือมันเชื่อมโยงสื่อสารกับระบบโครงสร้างพื้นฐานนะและระบบการสื่อสารที่มีอยู่ตลอดต้องบอกว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นคำใหม่ที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจนะมันไม่เพียงแต่ว่ามันเป็นรถที่มันไม่มีคนขับแต่มันจริงแล้วมันเป็นรถที่มีความสามารถในเชิงของการประมวลผลการตัดสินใจแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับระบบการสื่อสารโดยรวมทั้งระบบนะนี่ก็เป็นคำใหม่ที่ผมคิดว่าในเมืองจีนเริ่มใช้กันแล้วต่อไปก็อาจจะใช้แพร่หลายขึ้นในตลาดโลกด้วยดิฉันอ่านใจรัฐบาลจีนก็รู้ว่าการเปลี่ยนคำเนี่ยตั้งใจจะสื่อสารไปยังชาวต่างชาติแล้วก็นานาชาติทั่วโลกด้วยเพราะว่าเวลาที่จีนผลิตอะไรก็ตามทำเสร็จแล้วปั๊บไม่ได้แค่ใช้ภายในประเทศแต่ยังมีปลายทางเรื่องของการส่งออกและการมองเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยนะคะอาจารย์ครับเพราะไอ้คำพวกนี้คุณสุวิทย์เวลาเขาพัฒนาพวกรถยนต์ไร้คนขับเหล่านี้เนี่ยนอกจากชื่อแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มกำหนดมาตรฐานของเขาเองนะซึ่งมันจะสอดคล้องที่คุณสุวิทย์ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเวลาเขาใช้ในประเทศมันนิ่งมีเสถียรภาพเสร็จปั๊บเขาก็จะทำส่งออกแล้วมันส่งออกบนพื้นฐานของมาตรฐานใหม่ที่เขาสร้างขึ้นไปด้วยครับหลักการเดียวกันกับรถไฟความเร็วสูงเลยใช้เทคโนโลยีใช่ครับใช่ครับตอนนี้ต้องเลือกละจะเอาเทคโนโลยีจีนหรือว่าเทคโนโลยีของฝั่งชาติตะวันตก
นะทำนองเดียวกันกับเรื่องของยานยนต์ยุคใหม่นี้นะคะจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเมื่อต้นปี2013เนี่ยรัฐบาลจีนก็ได้มีการออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไร้คนขับภายในประเทศขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับการผลิตรถยนต์ไร้คนขับด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเชิงพาณิชย์ซึ่งก็พูดกันว่าภายในปี2025เนี่ยนะฮะก็น่าจะเห็นความก้าวหน้าเรื่องนี้และอย่างที่อาจารย์บอกว่าปี2030เนี่ยมีเป้าที่รัฐบาลจีนก็จะใช้เทคโนโลยี 6G อย่างแพร่หลายมันก็ไปสอดรับกับแผนใหญ่ที่เขากำลังพัฒนาตัวนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยว่ารถยนต์ผลิตขึ้นมาเทคโนโลยีเฉพาะตัวรถคันเดียวอันนั้นก็ส่วนหนึ่งละแต่มันยังมีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องไหนยังจะมีระบบของการนำทางมีเรื่องของระบบการจอดอัตโนมัติมีเรื่องของสถานีที่ต้องชาร์จไฟในกรณีเป็นรถไฟฟ้าและยังมีส่วนพ่วงอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายทีเดียวตรงนี้ค่ะจีนเขาวางแผนเป็นระบบแล้วเขาออกแบบในการพัฒนาคู่ขนานกับเทคโนโลยีสำหรับการสร้างรถยังไงบ้างคะผมคิดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไร้คนขับที่กำลังพัฒนาขึ้นในจีนก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะที่จีนจะแสดงให้โลกเห็นว่าเวลาเขาพัฒนาอะไรเนี่ยเขาคิดและวางแผนทำอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศนอกเหนือจากที่คุณโสภิตพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารเรื่องของระบบเซ็นเซอร์แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ระบบนำทางต่างๆที่มากับรถหรือจะต้องใช้ควบคู่ไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมองจีนเขามองกว้างขวางมากในเรื่องของวิธีการใช้ที่ทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มันเติบโตและมันพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมยกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่สำคัญที่สุดในเมืองจีนที่มาแรกๆเลยคือเรื่องของระบบเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบคือมันไม่ใช่ทุกๆคนพัฒนาทำรถได้แล้วบอกว่าจะเอาไปวิ่งให้บริการใครนะหรือจะไปเปิดโชว์รูมขายมันต้องมีกฎหมายรองรับเพราะนั้นจีนเนี่ยเขาจะรักกับเอกชนเนี่ยเขาจะพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดว่ามันไปถึงจุดไหนอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าไปถึงจุดหนึ่งช่วงโควิดอ้าวเริ่มทดลองใช้ระบบระดับที่3อ้าวพอมาถึงปีนี้ออกกฎหมายใหม่เพื่อทดลองใช้ระดับที่4แล้วเขาก็เริ่มทดลองใช้ในพื้นที่ที่กำหนดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการมีกฎหมายรองรับนะครับเพื่อกำหนดเรื่องของแนวปฏิบัติหรือเป็นเสมือนคู่มือที่จะทำให้เอกชนเนี่ยไปในทิศทางหรือดำเนินการในการที่จะเอารถเหล่านั้นไปให้บริการสาธารณะหรือเอาไปขายนะไว้ง่ายก็จะต้องมีเงื่อนไขข้อบังคับเพราะท่านผู้ฟังเราอาจจะนึกเอ๊ะงั้นเรามีตังค์เราก็ไปซื้อรถยนต์ไร้คนขับมาขับเล่นได้ไม่ได้ครับที่เมืองจีนเนี่ยตอนนี้ให้เฉพาะแนวปฏิบัตินะในการเอารถเหล่านี้ไปให้บริการสำหรับบริการสาธารณะยกตัวอย่างเช่นแท็กซี่ไร้คนขับมีที่ฉงชิ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีกวางโจมีหลายพื้นที่เหมือนกันที่ให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับในการทดลองนำร่องแล้วใช่ครับเขาเริ่มทดลองทีละหัวเมืองคือเราพูดถึงเมืองใหญ่เหล่านั้นจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำทั้งเมืองนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าอุ้ยฉงชิ่งนะคนตั้ง30ล้านคนทำไมทดลองทีเมืองใหญ่ๆแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็ไปเอาแค่กำหนดโซนเขตหยงชวนถ้าผมจำไม่ผิดนะพื้นที่เล็ก30ตารางกิโลเมตรครอบคลุมศูนย์การค้าโรงเรียนที่อยู่อาศัยอันนี้ที่ฉงชิ่งเนาะโดยประมาณแล้วก็ในอู่ฮั่นเนี่ยไปเปิดประมาณสัก13ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมถึงสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็ชุมชนที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าเป็นเขตไพลอตนำร่องก่อนครับเนี่ยเป็นวิธีของจีนเขาเวลาเขาจะเริ่มทดลองใช้เนี่ยเราพูดกันเสมอเลยไอ้เดินข้ามลำธารโดยใช้เท้าสัมผัสหินเนี่ยเขาก็จะทดลองใช้ในพื้นที่จำกัดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะของอุบัติเหตุของระบบซึ่งมันอาจจะยังไม่มีเสถียรภาพที่ดีนะยังไม่มีความมั่นคงที่ดีให้มั่นใจไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นไปถ้าเกิดไปเปิดในวงกว้างระบบประมวลผลทำได้ไม่ทันก็ทำให้แนวทางในการพัฒนาในระยะยาวมันก็จะมีปัญหาเพราะจีนก็จะเริ่มทำแบบนี้ค่อยๆทำทีละขั้นมีตัวอย่างเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ที่บอกว่าทดลองนำร่องแล้วก็อยู่ในเขตเล็กๆก่อนเนี่ยนะคะอย่างน้อยก็6เมืองค่ะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวฉงชิ่งฉางซาอู่ฮั่นซานโจวแล้วก็มีเซินเจิ้นด้วยซึ่งอย่างบริษัทวีไรเนี่ยนะไปออกโรโบแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยอยู่ในนครกวางโจวเนี่ยก็ประมาณพื้นที่สัก144ตารางกิโลเมตรกวางโจวก็ใหญ่หน่อยใหญ่กว่าอู่ฮั่นแล้วก็ฉงชิ่งที่ยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอาจารย์ครับค่ะถ้าเราจำได้เนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนั่นสีเจิ้นผิงเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียใช่ไหมซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่จีนเอาระบบรถยนต์ไร้คนขับของจีนเนี่ยไปทดลองวิ่งที่ซาอุดิอาระเบียแล้วตอนนี้นั้นก็เริ่มไปต่างประเทศแล้วเช่นเดียวกันก็อันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าเรากำลังเห็นความพยายามในการทดลองแล้วก็เปิดกว้างการใช้รถยนต์ไร้คนขับของเขา
ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายพื้นที่นะเพราะนอกจากไอ้รถแท็กซี่ที่เราคุยกันไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะจีนตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาของ V-Rideเป็นรถบัสสาธารณะครับนะไร้คนขับเหมือนกันนี่ก็แตกหลายคือถ้าเรามองพัฒนาการของตัวรถยนต์พลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเราก็เห็นมันแตกหลายแบบนี้เราก็เห็นลักษณะเดียวกันมันเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่ารถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันอาจจะยังอยู่ระยะเริ่มต้นแต่เราเริ่มเห็นมันแตกหลายแล้วนะที่มันพัฒนาจากรถแท็กซี่ไปสู่รถบัสค่ะแล้วกรณีของรถเหล่านี้เนี่ยเหตุที่รัฐบาลจีนพยายามจะคุมวงแล้วก็เน้นไปที่รถบริการสาธารณะก่อนที่จะให้เป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการทำให้มีความมั่นใจพอเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าความแม่นยำในการให้บริการถึงจะค่อยปล่อยไปสู่สาธารณะแบบนั้นไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งนี้เขาอยากจะให้มันสอดรับกับการพัฒนาระบบนิเวศซึ่งมันเป็นจุดแข็งของจีนที่เขามีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัว supply chain ตัว industrial chain ที่เขามีค่อนข้างครบวงจรภายในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทดสอบทดลองอะไรเนี่ยเขาทำได้ภายในประเทศไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะนั้นเขาก็สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องพอเขาทำได้อย่างต่อเนื่องเขาก็ค่อยทดลองไปมันไม่มีปัญหาเขาก็ยกระดับไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ผู้บริโภคของจีนซึ่งก็เป็นกุญแจสำคัญอันนึงนะผู้บริโภคเนี่ยถ้าไม่กล้าใช้ใช่ไหมธุรกิจเหล่านั้นลงทุนแล้วไม่มีใครมาใช้มันก็จะสูญเปล่าหรืออาจจะขาดทุนไม่มีงบวิจัยในการจะพัฒนาต่อตรงเนี้ยตัวผู้บริโภคจีนก็เริ่มมาใช้และเราก็เห็นเม็ดเงินของการเรียกรถไร้คนขับนะเพิ่มขึ้นนะวันนี้เรากำลังพูดถึงหมื่นล้านหยวนนะนะที่มีการจับจ่ายใช้สอยกับการเรียกรถไร้คนขับณขณะนี้และแน่นอนก็ต้องให้เครดิตกับกลุ่มผู้ประกอบการพวกสตาร์ทอัพจะเรียกว่าผู้เล่นรายใหญ่ๆนะครับอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องไปตู้อย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้เขาออกมาเล่นนะด้วยผู้เล่นที่เขาแกร่งและมีความสามารถมีความหลากหลายเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการพัฒนาของระบบรถยนต์ไร้คนขับอย่างรวดเร็วพัฒนาขึ้นนะในวงกว้างเพิ่มขึ้นไปด้วยคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ดิฉันมองเห็น2ประเด็นจากการที่รัฐบาลจีนทดลองกับรถบริการสาธารณะก่อนอันที่1ก็คืออยู่ในเงื่อนไขที่ควบคุมได้ง่ายกว่าการปล่อยให้เป็นภาคเอกชนหรือประชาชนส่วนบุคคลโดยทั่วไปใช้เลยอันที่2คือสามารถจะคุมเส้นทางได้มันก็มีข้อจำกัดน้อยกว่าแล้วก็จะทำให้สามารถจะกำหนดแนวทางหรือทำนายความแม่นยำของการเดินทางได้เรียกว่าปัญหาน้อยกว่าเป็นสู่ภาคเอกชนเนี่ยนะคะทีนี้ช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดรถยนต์ไร้คนขับหรือยานยนต์พาหนะเหล่านี้เนี่ยก็มาตอบโจทย์มากซึ่งก็เป็นโอกาสที่จีนเขาเอาไปทดลองอย่างเยอะๆด้วยเนี่ยนะคะก็คือเอารถที่ไม่มีคนเนี่ยไปใช้ส่งเวชภัณฑ์ส่งยาส่งอาหารส่งสารพัดอะไรต่างๆไปยังพื้นที่ที่มีคนป่วยหรือว่าไปดูแลบุคลากรด้านการแพทย์จากวิกฤตเป็นโอกาสไปได้ยังไงคะอาจารย์ช่วงนั้นช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจีนเนี่ยต้องบอกว่าอยากทดอยู่ในขั้นทดลองก็คือทำยังไงนะที่มันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคมีความเสี่ยงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างทางของการพัฒนาเพราะนั้นจีนในยุคนั้นเนี่ยก็ตอนที่เขาเริ่มทดลองใช้นะเมื่อ 4-5 ปี 6 ปีก่อนเนี่ยผมเองก็มีโอกาสไปทดลองนั่งอยู่เหมือนกันคือเขาห้ามเอารถเหล่านี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์เวลาวิ่งเนี่ยก็เหมือนกับการวิ่งสาธิตเช่นมีไฮเทคพาร์คที่ไหนใครอยากทดลองอ้าวขึ้นไปต้องรัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำมากอาจจะประมาณสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจแล้วก็เป็นเส้นทางที่ไม่มีรถตัดผ่านคือไม่ใช่วิ่งไปสี่แยกถนนใหญ่แต่นี้วิ่งไปในพื้นที่ที่เขาทดลองขั้นตอนของการทดลองในยุคนั้นเป็นแบบนั้นความเร็วผมคิดว่าประเมินอยู่ที่สัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะขนาดเจอลูกระนาดอ่ะมันยังลดความเร็วเลยนะครับเพื่อจะบอกนะเพื่อจะบอกเขาอาจจะตั้งโปรแกรมไว้อย่างนั้นนะครับไอเรามีความรู้สึกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณขึ้นลูกกระนาดคุณก็ไม่ต้องลดความเร็วก็ได้เราทนได้นะมันคงไม่กระโดดขนาดนั้นแต่เขาก็ลดความเร็วเพื่อจะบอกว่าเห็นไหมเวลามันเจอสิ่งกีดขวางข้างหน้าเนี่ยมันลดความเร็วลดโอกาสของอุบัติเหตุหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารนะครับแล้วก็สามารถวิ่งไปแล้วเนี่ยเจอป้ายเขาทำป้ายจอดนะเพื่อจะไว้รับส่งคนนะครับรถมันก็จอดตรงป้ายค่ะอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ที่เราผมเคยมีโอกาสไปสัมผัสแต่ว่าเดี๋ยวรอบด้านเนี่ยผมไปผมจะหาโอกาสไปนั่งแท็กซี่ไร้คนขับ
นะที่เมืองจีนแล้วจะมาเล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังกันครับค่ะแต่ขณะเดียวกันพอบอกว่าเฮ้ยห้ามใช้กับคนนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดมีปัญหาก็จะเสียศูนย์การพัฒนาระยะยาวเขาก็บอกว่าแต่คนจีนเขาคิดเก่งเมื่อกี้ผมทั้งเรียนบอกว่าผู้ประกอบการจีนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาเรื่องพวกนี้คุณห้ามใช้กับคนใช่ไหมไม่เป็นไรเขาก็ไปใช้อะไรกับเหมือนที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตว่าเนี่ยกับเส้นทางที่ขีดเขียนกำหนดไว้อยู่ในพื้นที่จำกัดอยู่ในวงจำกัดเช่นในอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรืออยู่ภายในบริษัทของตนเองคือพอบอกภายในบริษัทของตัวเองหลายคนก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับคือเราต้องมองสเกลของจีนกับของไทยที่มันแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นประตูของโรงงานขนาดใหญ่ในเมืองจีนบางทีนะประตูเหนือประตูใต้เนี่ยบางทีกันห่างกัน1ชั่วโมงขับรถ1ชั่วโมงขับรถครับคือนัดกับเขาเนี่ยจะไปเจอประตูไหนนะห้ามไปผิดทางนะไปผิดที่เนี่ยคือต้องยกเลิกนัดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทเองนะอยู่หลายเป็นร้อยโรงอ่ะเรียงคิวไปเพราะฉะนั้นถ้าใช้พนักงานมาคอยเข็นชิ้นส่วนอุปกรณ์เข้าโรงนั้นโรงนี้อันแรกเลยใช้แรงงานอันที่สองมีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผิดถูกไหมแต่รถยนต์ไร้คนขับก็ถูกนำมาใช้ในการส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เข้าโรงงานเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของสายพานการผลิตเรานึกถึงมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของจีนก็ใหญ่มากมีพื้นที่ใหญ่นะครับมีหลายคณะมีหลายโปรแกรมนะครับเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนะมีขนาดใหญ่พวกคนเขาเยอะเขาก็เอารถไร้คนขับเหล่านี้มาขนพัสดุพันบ้านเราจะบอกให้แม่บ้านเดินจากหรือขี่จักรยานจากคณะหนึ่งไปส่งเอกสารอีกคณะหนึ่งที่นั่นบอกไม่ต้องใช้รถไร้คนขับซึ่งจะเป็นคล้ายๆรถยนต์ขนาดเล็กมากๆนะคือสูงเท่าเอวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ใส่พัสดุพันเข้าไปในตัวรถยนต์ไร้คนขับแล้วก็กดปุ่มให้มันไปว่ามันจะไปที่ไหนพอสั่งมันเสร็จปุ๊บมันก็ไปละทั้งฝั่งนู้นอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งระหว่างทางคนจะไปเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะต้องมีรหัสเปิดนะครับเพราะฉะนั้นพอวิ่งไปถึงปลายทางที่คณะใดคณะหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเอาโทรศัพท์มานะเปิดดูรหัสกดรหัสแล้วก็ถึงเปิดเอาหยิบเอกสารออกไปได้ค่ะรถขนขยะรถทำความสะอาดถนนในยุคหลังของจีนก็เป็นรถยนต์ไร้คนขับครับดิฉันมีภาพที่เคยเห็นก็คือการให้บริการในโรงงานซึ่งเป็นโกดังขนาดใหญ่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีลักษณะรถเล็กๆอย่างนี้แหละนะขนส่งเอาของเข้าสต็อกเอาเข้าเอาออกหยิบของจากสต็อกข้างบนมาโดยใช้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องมีคนอยู่ในนั้นอันนี้หนึ่งกับอันที่สองกำลังมีไซส์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในร้านอาหารหุ่นยนต์ที่ไปส่งของ deliver อาหารของคุณมาแล้วค่ะหรืออะไรงี้มันคือภาพจำลองแต่มันคือความหมายเดียวกันก็คือพาหนะที่ขนส่งสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่ต้องมีมนุษย์ไปด้วยกันกับยานยนต์คันนั้นมันใช่หลักการนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่เขาเอาไปให้บริการในส่วนอื่นๆนอกเหนือจากจะเป็นรถที่จะมาวิ่งในท้องถนนต่างๆด้วยถูกครับเพราะตรงนี้มันก็ไปช่วยเสริมทำให้แม้กระทั่งธุรกิจบางประเภทเช่นพวกอีคอมเมิร์ซนะมันเติบโตมากขึ้นแต่ที่เราจะต้องไปพึ่งพาไรเดอร์จะมีไม่มีจะมีคนมาช่วยส่งของไหมยุคต่อมาก็สามารถใช้รถยนต์ไร้คนขับเหล่านี้เข้ามาช่วยให้บริการด้วยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะขออนุญาตเสริมคุณโสภิตเพื่ออธิบายความให้แฟนๆรายการเราเกิดความเข้าใจบางที่เราจะไม่เข้าใจเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทีแท็กซี่ยกตัวอย่างแท็กซี่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งรถเมย์ประจำทางที่เราเรียกกันเนี่ยบางทีเป็นเอกชนแต่ในเมืองจีนนะพวกรถบัสสาธารณะพวกแท็กซี่สาธารณะเหล่านี้เนี่ยเป็นของรัฐบาลบริษัทใหญ่ๆที่เป็นของรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทดลองใช้อะไรเนี่ยมันสามารถกำหนดจุดได้ว่าเอาละใช้กับบริษัทนี้ไปดึงรถยนต์มาเอาส่วนเนี้ยรถยนต์ไร้คนขับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นบริษัทนี้แล้วก็เปิดให้บริการลักษณะแบบเนี้ยก็ทำให้จีนสามารถกำกับควบคุมแล้วก็พัฒนาการให้บริการไปอยู่ในทิศทางที่เขาคาดหวังเอาไว้ได้ดีขึ้นครับนอกเหนือจากเป็นส่วนงานบริการสาธารณะที่รัฐเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมและสั่งการได้แล้วในแง่ของการสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านี้รวมทั้ง SME และสตาร์ทอัพก็พบว่าหลายบริษัทเลยที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยได้ระดมทุนหรือว่าได้รับเงินก้อนสนับสนุนมาจากบริษัทซึ่งมีหน่วยงานของรัฐบาลถือหุ้นด้วยมันก็เลยเป็นตัวเสริมอีกแบบนึงด้วยไหมคะอาจารย์ทำให้การพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและยานยนต์อัจฉริยะเหล่านี้โตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะในเรื่องของมาตรการในการสนับสนุนของภาครัฐหรือแม้กระทั่งจากภาคเอกชนด้วยนะคือทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้ขาดแคลนเงินทุนการระดมทุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อมาให้การสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาหรือการระดมทุนในรอบต่างๆจากเอกชนนะครับที่จะมาจับมือกัน
ขยายการลงทุนไปสู่อีกระดับหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้สะดวกง่ายได้เขาสามารถระดมทุนกับเอกชนเป็นรายสัปดาห์นะว่ากันทุกสัปดาห์เนี่ยเสาร์อาทิตย์จะระดมทุนกันก็ทำได้ละนะลักษณะแบบนี้เองเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจซึ่งเดิมอาจจะมีข้อจำกัดของแหล่งเงินทุนสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถ้ารู้ว่าเขาพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเฮ้ยเขาต้องการเงินทุนเพิ่มเขาก็ระดมทุนนะครับเพราะว่านักลงทุนเองก็จะเกาะติดกับการพัฒนาของกิจการที่เขาสนใจอยู่ด้วยที่สนใจจะไปร่วมลงทุนอยู่ด้วยนะแต่ถ้าเทียบกับเราเนี่ยโอ้โหกว่าจะไปขอเงินทุนจากสถาบันการเงินบ้านเราเนี่ยโอ้อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือจะต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มากต้องเขียนโปรเจกต์ต้องทำนู่นทำนี่แต่ที่นู่นเนี่ยทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นแสดงว่าในจีนนี้มีรูปแบบหรือว่าแหล่งของเงินทุนที่ทำให้เกิดความหลากหลายและมากในเป็นตัวเลือกมากกว่าในอดีตที่จะพึ่งสถาบันการเงินธนาคารของรัฐแค่อย่างเดียวเหรออาจารย์ถูกครับเขาสามารถระดมทุนเขาก็ขายไอเดียใครจะมาร่วมลงทุนกับเขาหรือกองทุนไหนจะมาร่วมลงทุนกับเขาซึ่งกองทุนเหล่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นของรัฐนะบางทีก็เป็นของบริษัทใหญ่ๆของเอกชนซึ่งอาจจะอยากลงทุนในนวัตกรรมพอมีใครจะระดมทุนเขาก็ส่งทีมงานไปศึกษาหรือว่ายง่ายนั่งคุกคีกันดูรายละเอียดกันนะพอเข้าใจปุ๊บอ้าวคุณเปิดระดมทุนผมร่วมทุนกับคุณนะเขาก็จะแบ่งเป็นรอบๆแล้วก็เติมเม็ดเงินเข้าไปจนกระทั่งบริษัทพร้อมในการเข้าสู่โลกของการค้าในเชิงพาณิชย์นะคือเข้าสู่ตลาดการแข่งขันนะโดยรวมภาพเหล่านี้แทบจะจินตนาการไม่ออกและไม่คิดว่าจะมีทางเป็นไปได้ถ้าถอยไป20ปีก่อนสำหรับเมืองจีนเลยนะฮะอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนโฉมไปอย่างมากแล้วครับเนี่ยเป็นเสน่ห์ที่ผมเรียนว่าจีนเนี่ยวันนี้เขามีการพัฒนาทั้งระบบนิเวศที่ดีมากนะมันจึงทำให้หลายๆอุตสาหกรรมของเขารวมทั้งกรณีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไร้คนขับที่เรากำลังคุยกันในวันนี้เนี่ยมันพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับถ้าถอดรหัสนะอาจารย์อะไรที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดผลสำเร็จของจีนในวันนี้ถ้าเทียบถอยเอาไม่ต้องไปไกลมากแค่5ปีที่ผ่านมาก็เห็นว่าพัฒนาการหรือว่าการขับเคลื่อนของยานยนต์อัจฉริยะนี่มันไปไกลกว่าเดิมมากแล้วผมคิดว่าอันแรกเลยที่ผมเกริ่นไปเนี่ยก็คือเรื่องของบทบาทภาครัฐบทบาทภาครัฐในแง่ของการสนับสนุนส่งเสริมออกมาตรการการเงินการคลังนะในการให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนขณะเดียวกันก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการออกเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆส่วนที่2ผมคิดว่าจะไปเกี่ยวข้องกับตัวผู้บริโภคเขานะว่าผู้บริโภคจีนเนี่ยเขามีความกล้าในการที่จะทดลองใช้บริการใหม่ๆซื้อหาสินค้าใหม่ๆที่มีนวัตกรรมดีเราลงมานั่งนึกถ้าธุรกิจเนี่ยโอ้โหพัฒนาอะไรขึ้นมาถึงแม้รัฐจะสนับสนุนแต่ว่าผู้บริโภคไม่มั่นใจไม่กล้าใช้ไอ้คนขายก็โฆษณาไปแต่คนซื้อหรือผู้บริโภคไม่กล้าทดลองใช้บริษัทต่างๆเหล่านั้นท้ายสุดก็เจ๊งถูกไหมครับนะแต่คนจีนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นครับเขากล้าที่จะทดลองใช้ของใหม่ๆแบบนี้เพราะเขามองหาบริการที่ดีกว่าชีวิตที่ดีกว่าเราจะนึกถึงผมว่าตัวความเป็นโรงงานของโลกของจีนเนี่ยที่เราพูดถึง industrial chain supply chain ของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ภายในประเทศอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของภาครัฐว่าเวลาเขามองอะไรเขามองทั้งระบบเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนอุปกรณ์การพัฒนามันก็เกิดขึ้นพร้อมสับกันไปบทบาทภาครัฐอีกส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะขอยืมที่คุณโสภิตเกริ่นไว้ตอนแรกก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับถนนหนทางระบบการสื่อสารเซ็นเซอร์ e-map อะไรต่างๆพวกนี้เป็นส่วนสำคัญผมยังมองต้องชื่นชมนะตัวผู้ประกอบการจีนคือ DNA ที่มันอยู่ในตัวคนจีนที่ต้องการแข่งขันต้องการต่อสู้ต้องการเอาชนะต้องการขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้พัฒนาการของรถยนต์ไร้คนขับของจีนเติบโตแล้วก็เติบใหญ่อย่างรวดเร็วครับเรื่องนี้นี่น่าจะต้องคุยต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนที่อยากจะให้อาจารย์ภัยจิตได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังค่ะว่าถึงตอนนี้มีบริษัทไหนของจีนบ้างที่เขาลงทุนลงแรงแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับอย่างจริงจังและมันมีอะไรที่น่าสนใจรวมทั้งโอกาสทางธุรกิจของไทยที่เราจะไปด้วยกันกับกระแสนี้เนี่ยปรับตัวยังไม่พอแต่ต้องบอกว่าปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เฉียบพลันเพื่อให้ทันเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราขอคุยต่ออีกหนึ่ง EP เรื่องนี้ดีไหมคะอาจารย์ดีครับยินดีครับได้ค่ะงั้นจะกลับมาใน EP หน้าเพื่อจะต่อภาค2ของยานยนต์ไร้คนขับอัจฉริยะของจีนนะคะวันนี้ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the World via the Voice